คำถามสำหรับผู้ที่สนับสนุนการค้าน้ำเมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยจะทำให้มีวิบากกรรมในปัจจุบันชาตินี้ในปรโลกและภพชาติต่อไปอย่างไรคะมาฟังกันเลยสำหรับผู้ที่สนับสนุนในการให้น้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการก็จะมีวิบากกรรมดังนี้คือจะมีส่วนในบาปที่ทุกคนได้ดื่มน้ำเมาทั้งทางตรงและทางอ้อมเมาคนหนึ่งตัวก็มีผลเราจะมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมคือถ้าเมาแล้วไปชกไอ้คนเมาไปชกต่อยฆ่าฟันกันบ้างตัวก็มีส่วนในตรงนี้บ้างที่จะทำให้ตัดทอนอายุลงมาโลกเยอะเมาแล้วไปลักขโมยทรัพย์หรือไปคดโกงเขาเราก็จะมีส่วนด้วยคือทรัพย์จะวิบัติเหมือนกันหรือไปผิดลูกภรรยาสามีเขาก็จะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนมีส่วนทั้งนั้นเลยหรือเขาเมาแล้วไปโกหกพูดคำหยาบส่อเสียดพระเจ้าเราก็จะต้องเจอทั้งทางตรงทางอ้อมเลยไปทุบตีบุตรภรรยาทำให้ครอบครัวร้าวฉานก็จะมีส่วนตรงนี้ด้วยเมาแล้วไปประสบอุบัติเหตุเขาพิการหรืออะไรต่างตัวก็เจอด้วยเพราะตัวสนับสนุนให้เข้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือเขาเมาแล้วทำให้เขาเสียทรัพย์เสียผู้เสียคนเสียอะไรต่างเป็นต้นเหล่านี้ผู้ที่สนับสนุนในน้ำเมาเข้าตลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการมีส่วนทั้งสิ้นคำว่าผู้สนับสนุนนี่ตั้งแต่กองเชียร์เขียนเชียร์พูดเชียร์อะไรเชียร์กันไปอย่างเนี้ยเจอกันทั้งนั้นแหละหรืออะไรในนั้นก็ต้องเจอกันทั้งนั้นเลยแหละทั้งต่างตรงทั้งว่าออกข่าวสื่อข่าวเขียนข่าวสนับสนุนให้น้ำเมาเข้าตลาดให้ได้ล้วนมีส่วนของวิบากกรรมทั้งทางตรงทางอ้อมดังกล่าวนั่นแหละกรรมทั้งหมดดังกล่าวก็จะทำให้ผู้สนับสนุนให้น้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องมีส่วนทั้งหมดกับทุกชีวิต